จากบ้านต้องโดนอะไรครับอย่างนี้ต้องทำไงต้องโดนลงโทษหรือเปล่าอยากโดนลงโทษจริงก็สวัสดีครับผมชื่อโบ๊ทภากรนะครับรับบทเป็นคีนถ้าอยากโดนดุก็มาหาคีนได้ครับสวัสดีครับวิวิทปรุลินรับบทเป็นกัปตันครับความแซ่บเปรียบเหมือนพริกขี้หนูครับมันจะเล็กก็แซ่บเลยนี่สวัสดีครับผมเฟย์ชินทับนะครับรับบทเป็นฮอชนะครับดุดันไม่เกรงใจใครสวัสดีครับผมเชียวธกิจชัยวุฒินะครับรับบทเป็นพร้อมนะฮะสโลแกนของผมก็คือขออัดคลิปได้ไหมอัดคลิปใครครับไม่รู้สวัสดีครับเดชนะครับผมรับบทเป็นนนท์และนันนะครับก็บอกเลยว่าตัวละคร2ตัวนี้ก็คือเผ็ดคูณ2ครับสวัสดีครับชาปสุธานะครับรับบทเป็นเฟิร์สนะครับก็ตัวละครก็จะค่อนข้างที่จะเผ็ดครับถึงพริกถึงขิงถึงข่าถึงตะไคร้ครับทั้งต้มยำหรอมาหมดเลยต้มแกงสวัสดีครับแจ็คจากตินนะครับรับบทเป็นซุงครับก็ความเผ็ดอาจจะไม่มีหรอกเพราะเราส่งพิซซ่าไงเราเน้นพิเศษชีสพื้นที่เล็กจนเป็นเรื่องเราจะแบ่งออกเป็น3คู่1พิธีกรด้วยกันแล้วเริ่มจากยืนบนกระดาษในขนาดที่กำหนดให้ใครล้มหรือเหยียบนอกเส้นจะถือว่าแพ้ผับเครื่องให้เล็กลงไปเรื่อยๆแข่งไปจนกว่าจะได้ผู้ชนะโดยคู่ที่ชนะเนี่ยจะมีสิทธิ์เลือกบทลงโทษให้ผู้แพ้ส่วนบทลงโทษจะเป็นอะไรนั้นไปติดตามกันได้เลยมาโหดีมันก็ชิลอยู่แล้วป่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ยา10แล้วครับอะไรเนี่ยโดนหมดโอเคแล้วขึ้นเลยเหรอโอ้ยังได้อยู่ยังได้อยู่มีวิธีมีวิธีผมว่าตอนนี้พี่ฉัตรไม่รอดแน่มามาแต่ผมยังไม่ได้แกล้งฝั่งนู้นเลยนะครับเฉยๆนับเลย1 2 3 4 5 6 รอดตัวไปรอดตัวไปรอดตัวไปเดี๋ยวอันนี้คือหลังไปยังหรือเปล่าครับกรรมการโอ้ฝั่งนู้นไม่โดนอะไรเลยคุณจ่ายไปเท่าไหร่ครับครับไม่ได้จ่ายครับหลายตังค์อยู่ครับกระเป๋าตังค์เบาเออเดี๋ยวครึ่งนี้ครึ่งใหญ่อุ้ยอันนี้ยากด้วยยากด้วยครับยากด้วยขนาดกินไม่เล็กจริงๆเลย1เอาอีกแล้วมันเริ่มที่ฝั่งนี้แล้ว7 8บ้าจี้จริงอ่ะเดี๋ยวไม่เห็นน้ำเลยน้ำเกลืออันนี้คือเตรียมตัวแกล้งอ่ะอันนี้รอดพอแล้วพอแล้วไปเลยไปเลยขอโทษนะครับคนแพ้แล้วแกล้งได้ใช่ไหมหนึ่งครับเดี๋ยวโอเคข้างๆมันแตกแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าสิบสองแล้วสามสี่เอาเถอะคุณแจ็คอุ้ยอุ้ยอุ้ยครับมีภาพสโลให้ไหมพี่เมื่อกี้เดี๋ยวขอภาพสโลหน่อยครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยให้ดูเลยว่าได้อะไรบ้างดูเลยผมเหรอครับผมก็ต้องเป็นคู่พี่เดชพี่เชลครับผมเฮ้ยผมอยากเห็นแม่เสียสาวอ่ะสามสองหนึ่งแอคชั่นอู้
เด็กดื้อหายไปจากบ้านต้องโดนอะไรครับต่อไปเป็นคู่ชัดแจ็คครับขอเชิญเดินแจ็คชาแจ็คชาแจ็คชาเอาไงเดี๋ยวผมเป็นเด็กขายให้วันนี้เราก็จะได้เห็นเฟิร์สที่เป็นเด็กขาย3 2 1แอคชั่นเอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับน้องเฟิร์สวันนี้รับบริการอะไรดีครับเฮ้ยวันนี้น้องเฟิร์สตัวหอมจังใช้แค่ดีดอกเฮ้ยใช้แค่ดีดอกว้าแต่คุณเฟิร์สอาจจะไม่รู้นะว่าจริงๆแล้วแจ็คจะเป็นเด็กขายมากกว่าเฮ้ยผมเป็นเด็กขายนะครับคุณเฟิร์สจะไม่ให้ดื่มสุ่มเลยเหรอครับผมไม่มีเงินผมเป็นแค่เด็กขายเหรอไม่เป็นไรหรอกโอเคโอเคผมแค่ชอบคุณเฉยโอเคเป็นเด็กขายที่โดนลูกค้าเล่นงานคู่ต่อไปนะครับเชิญครับเชิญครับโบนพิมพ์นะครับแล้วรายการสมมุติครับใช้พร็อพไหมครับใช้พร็อพหรือไม่3 ที่2 1 actionเมื่อกี้ตอนที่อยู่ในสนามเฮ้ยผมวางกล้องทำไมเล่นแบบเนี้ยก็ผมเล่นไม่ได้อะก็มันเหนื่อยอ่ะขอรุนแรงหน่อยลุงอย่างนี้ต้องทำไงต้องโดนลงโทษหรือเปล่าอยากโดนลงโทษจริงไหมน่ารักจังจับไม่ทันจับที่ไหนแล้วที่ไหนแล้วที่ไม่ทันก็ไม่ทันคือหลังแท็กก็ไม่ทันหลังแท็กแล้วจะไงหลังการเตรียมตัวก็จะบอกว่าโปรเจกต์นี้คือเราเตรียมตัวกันมาตั้งแต่แบบเปิดปีใหม่เลยต้นปีครับความท้าทายของโบ๊ทเองคือตัวละครที่ชื่อขีนะครับจะเป็นคนที่ค่อนข้างดุแล้วก็วางอำนาจมี energy ค่อนข้างเยอะครับซึ่งอาจจะต่างจากโบ๊ทนิดนึงครับซึ่งอันนี้ก็เป็นชาเลนจ์อันนึงที่โบ๊ทเจอครับก็สำหรับการเตรียมตัวก็คือทำการบ้านค่อนข้างหนักครับเพราะว่าผมได้รับบทเป็น2ตัวละครแล้วก็2ตัวละครนี้ค่อนข้างท้าทายเพราะว่านิสัยค่อนข้างแตกต่างกันมากไปดูความแตกต่างกันนะครับผมทำการบ้านมาเยอะมากครับก็สำหรับตัวละครเฟิร์สนะครับก็ค่อนข้างที่จะเวิร์กกับมันเยอะอยู่ครับเพราะว่าเฟิร์สเป็นตัวละครที่ค่อนข้างที่จะมีเซ็กที่มีรสนิยมที่แบบไม่ค่อยมีคนที่จะเหมือนเขาที่แบบมีเซ็กซี่ค่อนข้างรุนแรงครับก็เราก็ต้องไปเวิร์กก่อนกับตรงนั้นครับซึ่งก็คิดว่าทำได้ดีพอสมควรนิดนึงครับต้องไปชมเลยโอเคพอผมกันนะสำหรับผมมุมมองต่อเซ็กส์ก็มันเป็นเรื่องของทุกคนครับใช่แล้วก็แต่ว่าที่สำคัญก็คือเราต้องรู้จักป้องกันแล้วก็ทำให้ถูกวิธีครับจะได้ไม่มีคนเสียตามมาครับครับผมสำหรับแจ็คนะครับแจ็คเชื่อว่าเซ็กส์หรือว่าการกระทำอะไรก็คือการกระทำที่อย่างที่น้องวีวิทบอกเลยส่งผลในภายหลังทุกอย่างครับก็นึกถึงผู้อื่นเสมอครับไม่ว่าจะทำอะไรรวมถึงเซ็กส์ด้วยใช่ครับก็อยากจะพูดแทนตัวละครเฟิร์สเลยนะครับก็จริงๆมันก็เป็นเรื่องรสนิยมอะเนาะเรื่องเซ็กส์มันก็มีคนที่แบบชอบความอ่อนนุ่มอ่อนหวานหรือบางคนก็อาจจะชอบเซ็กส์แบบรุนแรงเลยก็เป็นได้ซึ่งเขาก็ไม่ได้ผิดกันที่เขาชอบเซ็กส์รุนแรงแต่ซึ่งเขาต้องใช้ให้ถูกที่ถูกคนก็คือความยินยอมของคู่ของเขาแหละว่าโอเคถ้าเกิดคู่ของเขาโอเคที่แบบเขาเป็นอย่างนี้มันก็คือโอเคมันก็ไม่ได้มีผลเสียอะไรครับของผมก็สโลแกนของเรื่องก็คือมันบอกอยู่แล้วว่าเล่นจนเป็นเรื่องคือระหว่างที่ดำเนินเรื่องเนี่ยมันก็จะไปเจอกับปัญหาต่างๆข้อคิดต่างๆที่จะแฝงอยู่ในเรื่องอยู่แล้วเช่นกับว่าถ้าสมมติถ้าเราทำแบบนี้เนี่ยผลที่ตามมาคืออะไรมันก็จะแทรกอยู่ตลอดทุก EP อยู่แล้วครับส่วนตัวผมที่ได้ก็คือได้ทั้งประสบการณ์แล้วก็การทำงานครับซึ่งเต็มที่มากๆเราต้องทำกันบ้านหนักมากๆถึงจะเล่นบทนี้ครับครับส่วนของผมก็จะเป็นเรื่องราวตอนป.4เหมือนตอนนั้นน่าจะเป็นเวลาพักเที่ยงพอดีแล้วตอนนั้นผมเรียนเกี่ยวกับการเกษตรแล้วเขามีให้ปลูกผักใช่ไหมครับแล้วผมก็ถือจอบอยู่พอดีผมก็เฮ้ยสนุกจังเลยขุดดินขุดไปขุดมาจอบแรงไปไหนครับโดนท่อน้ำโรงเรียนครับแตกก็คือทั้งโรงเรียนท่อน้ำดับก็คือน้ำใช้ไม่ได้แต่ว่าก็ไม่มีครูมาเรียกผมก็เนียนแล้วก็หนีกลับบ้านเฮ้ยทำตามที่ทำดีครับอันนี้ถือว่าไม่เป็นเรื่องนะของผมก็เป็นวีรกรรมตอนเด็กเหมือนกันน่าจะแล้วก็มันจะมีบอลลูกเล็กๆเหมือนบอลที่อยู่ในบ้านบอล นะครับใช่ผมก็เล่นเตะกับเพื่อนไปแล้วก็มันมีเหตุการณ์หนึ่งก็คือครูเดินผ่านเข้ามา
แล้วผมก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะทำอย่างนั้นก็คือผมเตะบอลแล้วมันไปโดนหน้าครูนะ นี่เรื่องจริงแต่มันคือลูกบอลมันเป็นลูกบอลแบบบ้านบอลนะครับแต่ว่าก็ดังอยู่นะแปะเลยก็เลยโดนเรียกเข้าห้องปกครองไปแบบปรับทัศนคตินิดนึงครับเนี่ยเล่นจะเป็นเรื่องมันต้องให้คนอื่นพูดถึงอีกคนเราจะไม่พูดถึงไปเราจะไม่พูดถึงใครผมเลือกวีวิทเลยเลือกเยอะคนเนี้ยคือวีวิทอ่ะที่สุดของเขาก็คือเรื่อง energy ครับซึ่งเป็นเรื่องดีถ้าในกองถ่ายคือเป็นเรื่องดีก็คือเวลามาถึงก็คือเจอเขาเราสามารถยิ้มได้เลยจริงแล้วก็ที่สุดอีกเรื่องนึงก็คือมีวีวิทวันไหนไม่มีวันไหนที่เข้ากองเหลือครับถูกต้องครับใส่หมดใส่หมดกินให้คุ้มเป็นผมใช่ไหมผมขอเลือกพี่ฉัตรครับที่สุดในเรื่องอะไรก็คือที่สุดในเรื่องนอนนะครับก็คือเวลาเขาหลับก็จะเจอผมถ่ายลงสตอรี่นอนตลอดเลยเพราะเขาชอบหลับครับนี่คุณใส่ร้ายผมหรือเปล่าครับเฮ้ยมีหลักฐานนะอยากดูไหมโอ้โหพี่ฉัตรตอบหลังไม่หลังไม่ที่ผมฟังในแอร์นี้คนนี้เลยครับพี่เดชครับพี่เดชเป็นคนที่สำหรับผมนะผมรู้สึกว่าพี่เดชเป็นคนที่ตั้งใจกับการทำงานมากที่สุดแต่ไม่ใช่ว่าคนอื่นไม่ตั้งใจนะคนอื่นก็ตั้งใจแต่แบบด้วยความที่มองทุกคนแล้วเขาจะดูมีความตั้งใจมีความทะเยอทะยานในการทำงานของเขามากที่สุดไม่ชมแล้วไม่ชมแล้วด่าเลยเหรอแมวดีกว่านี่ดีกว่าพาร์ทเนอร์ผมดีกว่านี่ก็ชมเลยชมมาเด็ดเลยชมก็ของเขาเนี่ยก็เป็นคนที่ที่สุดแห่งความน่ารักพูดเองเกิดเองเวลาที่เราแกล้งเขาเขาจะมีความแบบที่รำคาญเราสมควรเราเลยแบบเอ้ยการที่เขารำคาญผมอะผมมองเขาว่าอันเนี้ยแหละน่ารักน่าแกล้งเออคุณเคยไหมผมก็เคยปกติคุณชมผมอะแต่ผมเอาคนข้างผมดีกว่าอันนี้คือที่สุดใช่ไหมครับที่สุดของการโดนด่ายกให้คนนี้ของรางวัลให้เลยยกรางวัลให้เลยคนอื่นเนี่ยลาช่วงนี้พักใช่ไหมครับเขาก็จะไปถ่ายรูปหรือทำคอนเทนต์ส่วนเขาเนี่ยเขาก็ทำเหมือนกันแต่เขาทำในฝันใช่ครับเขาหลับวางแผนไม่อยู่เหมือนเก็บพลังไว้เวลาเข้าซีนก็อยู่ไหนยังไม่ใช่คนนี้ตลอดก็ไปทำอะไรคนนี้ตลอดโดนตลอดครับของผมก็เป็นพี่โบ๊ทเลยครับพี่โบ๊ทเวลาผมแบบโดนด่าหรือว่าจะคุยกับพี่โบ๊ทได้คนเดียวครับพี่โบ๊ทก็จะเป็นพี่ชายที่แสนดีแบบคอยให้คำปรึกษาผมอะไรเงี้ยบอกเออไม่เป็นไรนะน้องเดี๋ยวแบบเดี๋ยวเอาใหม่พี่โบ๊ทก็จะเป็นที่แสนดีที่สุดอยากกินอะไรโอเคแจ็คนี่คือเจ้าพ่อแห่งการปั่นครับคือเขาจะอยู่ทุกที่จะเรียกเสียงหัวเราะของทุกคนนี่ก็จริงใช่แล้วคือไม่อยากให้เพื่อนไม่มีความสุขไงแต่ก็คือทำตัวไม่ดีก็โดนเจอประมาณนี้โอเคครับก็สำหรับเรื่องราวต่อจากนี้ก็ค่อนข้างที่จะดูเดือดพอสมควรมาลุ้นกันว่าเขาจะตามหาน้องเขาเจอไหมแล้วก็ใครเป็นต้นเหตุที่ทำให้น้องเขาหายไปเข้มข้นแน่ๆ Alright, first of all, like thank for the supporting, like we put all the effort on this series and we're gonna continue doing this goodwork for you guys like keep supporting Playboy the series and copy A everything that we on it we love you guys 请大家多多关注我们的做不遮不住然后谢谢大家对男生有戏มีสำเนียงภาคเหนือด้วยนะครับครับก็ฝากติดตามมูเฮาทั้ง14คนด้วยนะครับเพราะว่ามูเฮาเนี่ยเต็มที่กับมาขนาดมาพอว่าบทสรุปของเรื่องเนี่ยมันจบจะใดเอามาลุ้นกันมาติดตามด้วยกันครับผมไม่ได้ผมไม่ยอมผมไม่ยอมอ่ะมีเหนือผมก็ต้องมีอีสานอ่ะอีสานขอบคุณแฟนๆสุภูทุกคนเด้อครับผมกะผมน้ำมูมูกะตั้งใจเฮ็ดงานมาให้ทุกคนเบิ่งยังมีประสิทธิภาพกะฝากแน่เด้อครับซีรีส์ Playboy The Series Copy A Playboy ใดๆก็ฝากเด้อครับมูผมสีตั้งใจเฮ็ดงานให้ดีที่สุดต่อไปขอบคุณครับครับก็สามารถรับชม Playboy The Series นะครับได้ทางช่องทางกาก้าลาล่าแหละครับแล้วก็ Rakuten TV ครับผมทุกวันพฤหัสครับเวลา 2:30 นครับผมแต่ถ้าใครอยากชมเวอร์ชั่นอันคัทแบบ Exclusive
กาก้าอุลาล่าและลาคือเต้นนะครับและที่สำคัญอุ้ย I'm sorry อุ้ยนี่ฝากเพลงให้ด้วยและที่สำคัญนี่เลยพี่ชายของผมมีซิงเกิลใหม่ครับที่สำคัญจะออกกับพี่เฟิร์สนะครับก็ขอฝากด้วยนะครับเป็นซิงเกิลดูโอนะครับสำหรับผมแล้วก็พี่กรณ์ที่รับบทเป็นโซยนะครับก็ฝากด้วยนะครับชื่อเพลงว่านี่น้อยนะนะครับเดี๋ยวจะกำลังจะปล่อยให้ทุกคนมาได้ฟังกันนะรอ MV แป๊บนึงเจอกันอย่าลืมเต้นด้วยนะกับเฟิร์สซิงเกิลซิงเกิลสักนิดสักหน่อยมาร์ค1ว่าตบมือให้เพื่อนด้วย I'm sorry ก็เหงาคนใหม่เป็นเหงาใครก็ไม่ค่อยเก่งเพราะรักจึงหยอกเล่นนิ่งนองนิ่งนองแต่รัก only you เพราะเธอคือเนื้อคู่จะเหงาเธอให้ดู1 2 1 2 3พอดีลูกค้าใหม่เข้าอ่ะพี่ถ้าติดใจอ่ะครั้งหน้าสั่งใหม่ได้นะแต่ใส่ดอกจันว่ามาลองเยสแล้วผมเป็นคนมาเสิร์ฟเองประมาณนี้ประมาณนี้